ชาวเมรแห่โทรรัฐบาลที่ไม่ออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์เลยเกิดเหตุการณ์ทารุณน,นองหมาอย่างที่เห็นในเทศากาลลอยประทีปหรือเทศากาลร,ร้อยกระท่งในบ้านเรานั่นเองล่ะครับ ละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สบายดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมุตสุคูสุคนมาพบกับละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่416และในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่ชาวขมศแห่วิจารณรัฐบาลที่ปล่อยให้เด็กบ,บังคับน้องหมาขอทานในเทศากาลลอยประตีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอิงตามข้อมูลจาก KKP Advice Center ให้รู้ว่าเทศากาลลอยกระทรงนั้นเป็นหนึ่งในเทศากาลของประเทศไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกที่จัดขึ้นในช่วงวันเพน็ญเดือน12ตาม ปาฏิทินจันทระคติไทยของทุกปีซึ่งมักจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนในยุคปัจจุบันนะครับโดยมีจุดกําเนิดจากหลากหลายความเชื่ออย่างเช่นการขอขมาพระแม่คงคาและความเชื่อทางศาสนาอื่นๆในยุคโบราณอย่างไรก็ตามประเพณีลอยกระทงนี้ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นในหลายประเทศในเอเชียต่างก็มีช่วงเทศกาลลอยกระทงเช่นเดียวกันด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่อย่างประเพณีลอยประทีปในกัมพูชาหรือบอนเดสโปรติปถือเป็นหนึ่งในเทศกาล การสาคัญในหมู่ชาวกัมพูชาโดยเทศกาลนี้จะถูกจัดขึ้นสองครั้งต่อปีแบ่งเป็นของรัษดรและของหลวงและนอกจากจะลอยกระทถงแล้วภายในงานยังมีการแข่งขันเรือยาวและการแสดงพลุบริเวณต้นเลสาบโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ว่าคนกัมพูชาเริ่มเทศกาลลอยประทีปในพุทธศตวรรษที่18โดยปรากฏภาพสลักศิลาที่ระเบียงคดของพระสารบายนที่เมืองเสียมราฐเป็นภาพสตรีทรงเครื่องคลายกษัตริย์ลอยกระทถงที่เป็นรูปดอกบัวไป ตามแม่น้าอย่างไรก็ดียังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าชาวกัมพูชาลอยกระทรงโดยเหตุผลใดกันแน่บางก็ว่าเพื่อการแสดงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาบางก็ว่าเพื่อขอบคุณแม่น้ำโขงและตนเลสาบคล้ายกับที่ประเทศไทยทำนะครับแต่ประเด็นของวันนี้คือมีผู้ใช้ Facebook ฐานหนึ่งที่มีชื่อว่าดรมโนรถได้โพสต์วิดีโอซึ่งเป็นวิดีโอที่เด็กกำลังบังคับน้องหมา2ตัวให้ขอทานดรฐานดังกล่าวได้เขียนคำอธิบายไว้ว่าโปรดหยุดให้เงินแกเด็กขอทานเพราะมันจะเป็น นสนับสนุนให้เด็กทารุณสัตว์การุณายุดให้เงินหากเห็นหมาขอทานทาทานให้นะครับมันจะเป็นการทำรายเด็กและทารุณสัตว์เพราะเห็นน้องหมาพยายามวิ่งหนีหลายครั้งแต่เด็กก็ดึงตัวไว้ดังนั้นอย่าทำให้เงินของคุณทำรายสัตว์ที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับผมเมื่อชาวคอมเมนเข้ามาเห็นโพสต์ของดรมาโนรถก็เลยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์และมีการกล่าวโทษรัฐบาลว่าเป็นเพราะรัฐบาลไม่ออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์จึงทำให้มีเหตุการณ์ทารุณสัตว์อย่างที่เห็นแต่ก็มีชาวคอมเมนหลายๆคน สรงสารน,น้องหมาแต่ว่าจะโทษเด็กก็ไม่ได้เพราะแน่นอนว่าจะต้องมีผู้ใหญ่ยูเบื้องลังนะครับเป็นผู้คอยบงการเด็กคนดังกล่าวเมือนอย่างที่พีพีก็รู้กันว่าในประเทศไทยปัญหาข้อทานขามชาติมีเยอะมีรถรับทรงซึ่งข้อทานมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ภายหลังได้เงินมาแล้วนะครับก็นํามาเล่นการพานันและปาร์ตี้อย่างสนุกสนานดังแรงข่าวจากไทยรัฐได้ตีข่าวไว้เมื่อวันที่6กันยายน2567ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่2พบ,บเบาะแสมีสามีภรรยาชา กัมพูชากำลังเดินทางกลับมาในซอยรามอินทรา73เมื่อพบทั้งสองเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปสอบถามข้อมูลทราบชื่อว่านางเล้งกับนายแมงนะครับซึ่งกลับมาจากการข้อฐานอย่างลาดกระบังนะครับผมนางเล้งกล่าวว่าต้นมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยประมาณ20ปีแล้วโดยตอนแรกทําอาชีพเป็นลูกจ้างธรรมดาทั่วไปกระทั่ง2-3ปีที่ผ่านมาได้พันตัวมาข้อฐานและได้คบหาสามีมา8ปีแล้วโดยสามีก็ขอฐานเหมือนกันและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนก่อนหน้านี้ตน รู้จักกับเพื่อนชาวกัมพูชาสักส่วนให้มาขอทานได้เงินวันละ100ถึง800บาทซึ่งต้องทางานส่งเงินกลับบ้านที่ประเทศกัมพูชาเนื่องจากกู้เงินมาสั่งบ้านกว่า4 0 0 0 0 0บาทต้องจ่ายเดือนละ800 0บาทนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ขอตรวจคนบ้านของสามีภรรยาคู่นี้เมื่อเข้าไปก็เจอกับนางสาวเอนามสมมุตินะครับหญิงชาวกัมพูชากําลังอุ้มลูกลบอยู่ด้านหลังภายในห้องเชา่านอกจากนี้ยังมีชาวกัมพูชาอีกหลายครอบครัวมีการเปิดโซเชียลดูไลฟ์สดของการจอมพลังที่กําลังตามหาชาวกั ยด้วซึ่งตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หมักเคราะบ้านหลังดังกล่าวแล้วแต่พบว่ามีการล็อกประตูเอาไว้จากด้านหน้าเพื่อพรางว่าไม่มีคนอยู่ภายในบ้านเช่าพบกระเป๋าภายในมีไพ่นะครับและขวดแอลกอฮอล์ตั้งอยู่หน้าห้องนางสาวเอซึ่งพิการทางใบหน้ากล่าวว่าที่เป็นอเละแบบนี้เพราะเกิดจากเหตุการณ์แกสระเบิดเมือ่อสิบกว่าปีที่แล้วหลังจากนั้นตัดสินใจมาประเทศไทยโดยมีรถตู้ไปรับที่ชายแดนกัมพูชาคิดค่ารถส0 0 0บาทยอมรับว่าไม่มีพาสปอร์ตเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตาม กฎหมายและสาบว่าทําสิ่งผิดกฎหมายอยู่แต่ไม่รู้จะไปทําอาชีพอะไรเพราะว่าอยู่ที่ประเทศกัมพูชาก็ไม่มีรายได้แต่อยู่ที่นี้มีรายได้ดีจากการขอทานเพราะคนไทยเป็นคนใจดีโดยต้นนะครับได้รายได้ต่อวันเป็นเงิน800บาทถึง1,000บาทนี่แหละครับพี่ๆแอดถึงบอกว่าการขอทานเราจะถดเด็กไม่ได้เพราะมันมีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังคอยบงการแน่นอนลูกของชาวกัมพูชาค่นี้ก็อาจจะเป็นขอทานไปในตัวนะครับเพราะพ่อแม่เห็นว่ามีรายได้ดีก็อาจจะชักชวนลูก มาอาอนด้วยนอกจากนี้ในประเทศไทยก็ยังมีข้อทานชาวกัมพูชาเยอะนะครับที่ยังไม่สามารถจับตัวได้ดังนั้นการยุดให้เงินเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะยุดแกงขอทานชาวกัมพูชาเหมือนดออรมานรถพูดไว้แอดมองว่าถูกนะเพราะยิ่งมีคนให้เงินเยอะนะครับก็ร้าวกับว่าผู้ที่ให้เงินกําลังสนับสนุนให้เด็กกระทําผิดและทารุณสุนักนะครับถ้าไม่มีใครให้เงินพอไม่ได้งเงินเด็กมันก็หยุดทําเองอยู่ที่บ้านแอดนะครับจะมีตลาดชุมชนจะมีคนพิการทางสายตาคนหนึ่งมาร้องเพลงเผื่อแลก กับเงินนะครับอันนี้แอดขอชื่นชมนะเพราะเขาในค่ายเสียงเพื่อแลกกับเงินแต่ว่า้อฐานที่ยังทํางานได้เดินได้ตาดีหูดีแล้วจะมานั่ง้อฐานแบบนี้ไม่สนับสนุนนะครับต่อกับประเด็นนี้ก็มีชาวไทยเข้ามาคอมเมนต์นะครับฐานแรกบอกว่ามันได้เงินง่ายมากไงไม่ต้องหนอ,อะไรมันถึงได้ชอบมานั่ง้อฐานที่ไทยเราเยอะรวยง่ายๆเลยสบายด้วยมันชอบแล้วที่ไทยคนเจดีสงสารคนก็มีมากมายนะครับชาวแท้ท่านที่ซ่องให้มุ่งมองว่าหากินง่ายทด่ออกทรมานสัต์ต่องทำ แทนคนนะครับชาวไทยท่านสุดท้ายให้มุมมองว่าแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าขอทานแต่มันคือการแสดงเพื่อแลกเงินข่าจ้างเพราะการฝึกซัดมันยากกว่าการทําตัวเองให้พิการแล้วมาขอเงินนะครับผมนั่นคือมุมมองของพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางบ้านมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถจะเขาไม่ลงใต้วิดีโอได้เลยเรื่องราวในวันนี้ก็มีแค่นี้ถ้าแอดนำเสนอผิตลาดประกาศในก็ต้องขออภัยมาณะที่นี่ด้วยก่อนจากกันในวันนี้ขอให้พ่อแม่พี่พ่น้อง,องจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนรำน่ำรวยเงินทองก่อนจบคลิปนี้ขอกล่าวขำวาสบายดีสวัสด เจอกันใหม่ EP หน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องหลบบยเปินด้วยนะครับขอบคุณครับ